อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเครือ CP พร้อมกับกลุ่มธุรกิจในเครือนะคะร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนผู้นำกับการปราบโกงเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2565ซึ่งตรงกับวันที่6กันยายนของทุกปีนะคะเป็นการกระตุ้นสังคมไทยสร้างผู้นำตื่นรู้สู้โกงต้านการทุจริตทุกรูปแบบค่ะเครือเจริญพ่อพันธุ์และกลุ่มธุรกิจในเครือแสดงพลังประกาศจุดยืนร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติประจำปี2565ภายใต้แนวคิดผู้นำกับการปราบโกงจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบผ่านบทบาทของผู้นำที่เป็นแบบอย่างสำคัญในการปราบโกงโดยปีนี้มีผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจในเครือร่วมแสดงพลังกว่า300คนอาทิ CP CPF CPO กลุ่ม True เจียไต Lotus Macro CPPC เอเชียเอราวัณกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรข้าวขนส่งและบริการเป็นต้นซึ่งเป็นการผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาแสดงจุดยืนร่วมกันค่ะด้านนางรงรุจาสายเชื้อรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาลสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่าเครือ CP ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยมีค่านิยมทำธุรกิจยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์พร้อมจัดทำนโยบายแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติงานได้จริงวันนี้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณรงรุจาสายเชื้อมาฝากกันด้วยค่ะสามท่านไม่ว่าท่านประธานอาวุโสท่านธนินทร์ท่านประธานสุภกิจนะคะแล้วก็ท่าน CEO สุภชัยมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้การต่อต้านคอร์รัปชันนะคะนอกเหนือจากการต่อต้านคอร์รัปชันที่ท่านให้มาแล้วพอลิซี่อื่นที่ท่านให้มาตามมาด้วยคือความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการให้และรับของขวัญนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราขับเคลื่อนในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันได้ดียิ่งขึ้นนะคะให้เราสร้างกระบวนการเพื่อให้พนักงานของเรานี่มีส่วนร่วมสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานนะคะทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังมีกระบวนการของการแจ้งเบาะแสกระบวนการของการติดตามดูแลการปฏิบัติงานอีกด้วยนางรงรุจายังกล่าวด้วยนะคะว่าผู้นำเครือ CP จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างแรงบันดาลใจในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบให้กับบุคลากรในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังได้ใส่ใจแล้วก็เน้นย้ำเสมอนะคะว่าการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญก็คือต้องทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลและเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาช่วยสร้างระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าผู้ค้านักลงทุนแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมค่ะสิ่งนี้นะคะทำให้เครือ CP ได้รับการยอมรับในระดับสากล นะคะว่ามีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมาจนถึงปัจจุบันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ